ในวันนี้นะครับก็อยากจะได้แบ่งปันพระเจะ้าพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นข้อที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีรทั้งเล่มเลยนะครับแล้วก็เป็นผมเชื่อว่าข้อที่เป็นข้อที่สะท้อนทั้งใจของพระเยซูคริสต์แล้วก็สะท้อนใจของผู้เลี้ยงแล้วก็สะท้อนไปถึง ความเป็นคริสเตียนที่เราควรจะมีอย่างมากที่สุดจริงๆข้อหนึ่งนะครับพี่น้องเปิดด้วยกันในพระธรรมสามยนนะครับสามยนข้อที่สองถึงสี่นะครับสามยนมีบทเดียวนะครับงั้นสามยนข้อที่สอถึงสพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคําพระเจ้าด้วยกันนะครับพร้อมนะครับท่านที่รักข้าพระเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงจังว่าท่านกำลังประพฤติตามความจริงไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงข้าแต่พระเจ้าวันนี้ทัองหลายอยู่ต่อหน้าพรรคของพรงค์อยู่ต่อหน้า,าพ,พระวจนะ พระเจ้าซึ่งเป็นความจริงของชีวิตเราข้าพงศงหลายได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดได้น้อมนําจิตใจของข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้เพื่อจะอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าและอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งฤทธิอานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงข้าพงทั้งหลายเพื่อจะนำข้าพงหลายให้เดินติดตามพระเจ้าจนตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพงทั้งหลาย และให้ความจริงของพระเจ้าได้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเัาทั้งหลายและในคจจักรแห่งนี้ด้วยอวพรพรผู้ฟังทุกคนทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าเพื่อความจริงของพระเจ้าจะหนุนจิตชูใจเขาและเป็นกําลังสําคัญให้เขาเดินติดตามพระเจ้าได้ตลอดชั่วชีวิตของเขาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระธรรมสามยอนนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนไว้อย่างสั้น มีอยู่เพียงแค่10กว่าข้อ20ข้อเท่านั้นเองเป็นจดหมายฝากที่ท่านอัครสา,าวกยอนได้เขียนไปหาบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่ากายอัสไม่ได้ปรากฏชัดเจนมากนักนะครับว่าเขียนไปยังเมืองใดแต่เชื่อว่าเขียนไปยังคิเตจักแห่งหนึ่งที่หรือยบนเวนเลาร์คิเตจกักจดหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนไปถึงกายอาสแล้วก็มีการเอ่ยชื่อเพียงแค่คนสองสาคนเท่านั้นเองดีโอเตเฟสหรือว่าอีกบางคนเท่านั้นเองนะครับ และเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นประมาณสักประมาณเกือบเกือบปี100่ง้อยคศหนึ่ง้อละนั่นคือคิดจักรเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลามาพอสมควรตั้งแต่วันที่พระเยซูทรงเริ่มต้นพันธกิจในและในวันแรกตั้งตอนอายุ33ที่พระเยซูถูกตรึงและพระเยซูทรงฟื้นคิดวจักรก็เริ่มเกิดขึ้นผ่านระยะเวลามา4 0ปี50ปี อาจจะหมายถึงประมาณสักชั่วอายุคนหรือสองชั่วอายุคนแล้วกิจจักรเริ่มแผ่ขยายเริ่มมีคนจํานวนมากขึ้นจดหมายของอาจารย์ของท่านยอนที่ส่งไปหาผู้เชื่อโดยเอ่ยนามถึงกายอัสในเวลานั้นเนี่ยอัครสา,าวกยอนได้เขียนเพื่อจะเพื่อจะหนุนจิตชูใจบรรดาผู้ที่เชื่อให้เขามีใจที่ถูกต้องในการทำการของพระเจ้าพระธรรมสามยอนที่ อัคราสาวกยอนได้เริ่มต้นใน4ข้อแรกนี้เนี่ยเป็นข้อความที่เกิดคล้ายๆกันในพระธรรมสองยอนด้วยหรือ1ยอนด้วยเป็นจดหมายชุดเดียวกันที่เขียนคานำเนี่ยคล้ายๆกันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อัคราสาวกยอนได้ย้ําแล้วย้ําอีกตลอดทั้งพระธรรมหนึ่งยอนสองยอนแล้วก็3ยอนได้ย้ําอยู่หลายครั้งมากปรากฏอยู่ในข้อที่4 ข้อที่สี่บอกว่าไม่มีอะไรทําให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือได้ยินว่าลูกลูก,ลกของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงที่น้องข้อที่สี่เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่ที่ผมบอกคือผมชอบมากที่สุดข้อหนึ่งเลยเป็นข้อที่ผมสะท้อนความรู้สึกของพระเจ้าแล้วมันมันสะท้อนความรู้สึกของผมได้อย่างดีมากๆเมื่อผมรับใช้พระเจ้ามาตลอด27ปี เพราะเมื่อผมลองค้นพบดูว่าอะไรทําให้เรามีความสุขที่สุดอะไรทำให้เรามีความยินดีที่สุดในการดําเนินชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตใช่เงินหรือเปล่าใช่ความสําเร็จในการงานหรือเปล่าใช่เรามีบ้านใหญ่ขึ้นหรือเปล่าผมนั่งคุยกับภรรยาว,ว่าเออพระเจ้าอวยพรเราเนาะเราค่อยๆขยับขยายชีวิตเราจนเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยอย่างที่เราก็ไม่รู้ เราก็อัศจรรย์ใจว่าเรามีอะไรหลายอย่างมากขึ้นเหมือนเราจะมั่งขึ้นเรื่อยๆมั่งขั่งขึ้นแต่นั่นใช่ไม่ทําให้ผมมีความสุขที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือผมเคยไปทํางานในแวดวงสภาที่ปรึกษาของชาติมีเหมือนมีชื่อเสียงกิตยศนั่นทาให้เรามีความสุขที่สุดหรือเปล่าผมพบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการที่พระเจ้าให้เรามาในชีวิตและพระเจ้าอาจจะเอาไปก็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อถึงเวลาของพระองค์ แต่สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดมีความยินดีที่สุดเนี่ยก็เป็นตามที่ยอนพูดจริงๆว่าคือเมื่อผมได้เห็นสมาชิกเมื่อผมได้เห็นผู้เชื่อแม้จะไม่ใช่สมาชิกของคริสตจักรเราก็ตามแต่ได้เห็นใครก็ตามที่ผมอาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนก็ตามเนี่ยที่เขาได้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าในเวลาที่ยอนเขียนจดหมายฝากไปหาคริสตจักรต่างๆเนี่ยมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นในเวลานั้นเรียกว่าคำสอนนอสติก คำสอนนอสติกก็จะบอกว่าวิญญาณต่างๆก็ดีอะไรก็ดีไปหมดเลยคือไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มมีครูที่สอนเรื่องคําเชื่อนอสติกเนี่ยแพร่กระจายไปเยี่ยมตามที่ต่างๆเพื่อทำให้คริดจักนั้นไข้เขวไปยอนจึงย้ําหลายครั้งมากว่าความจริงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตคริสเตียนการประพฤติตามความจริงการดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าคือสิ่งที่ ทำให้ท่านยอนมีความสุขที่สุดและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรลงมาแล้วมองดูชีวิตของเราของผมของท่านและเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าท่านประพฤติตามความจริงของพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะมีพระทัยที่มีความยินดีที่สุดพระเยซูทรงฝากสาวกไว้กับความจริงของพระวจนะพระเจ้าพระเยซูทรงฝากเขาไว้ ให้เขาดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องการดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตคริสเตียนคําถามคือแล้วดาเนินชีวิตตามความจริงแล้วเราจะได้อะไรนี่คือหัวข้อคาเทศนางผมในเช้าวันนี้ดําเนินชีวิตตามความจริงแล้วได้อะไรดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา มันจะมีผลอะไรกับชีวิตเราถ้าเราดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าแต่ก่อนไปถึงการตอบคำถามว่าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราได้อะไรเนี่ยผมอยากให้เราเข้าใจก่อนว่าการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไกลกว่าการเพียงแค่รู้ความจริงของพระเจ้าการประพฤติตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าเพียงแค่การรู้ความจริง เพราะการรู้คือความรู้ในสมองเราอ่านหนังสือเราก็รู้เราฟังเทศณะเราก็รู้มีข้อมูลมีข่าวสารมีบทเรียนไหลพั่งพลูเข้ามาในในในจิตใจเราในความรู้สึกของเราในความนึกคิดของเราเนี่ยมากมายในแต่และว,วันแต่สิ่งสําคัญอย่างมากที่สุดมากกว่าการที่เรารู้ความจริงก็คือการดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าดังนั้นการดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเรา ว่าไม่เพียงแต่เรารู้พระวจนะพระเจ้าแต่เรากล้าที่จะดําเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าหรือไม่วันนี้พระเจ้าจึงไม่ได้เพียงแต่มาท้าทายท่านว่าให้ท่านรู้พระคัมภีร์ให้ท่านเรียนพระคัมภีร์ให้ท่านท่องพระคัมภีร์แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงมาท้าทายใจเราก็คือว่าให้ท่านประพฤติตามพระคัมภีร์เอ่ยไหมครับดังนั้นการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์จะมีสิ่งที่ไกลกว่าการเพียงแค่รู้ และแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพที่แท้จริงการเรียนรู้ตามความจริงทําให้เรามีอิสรภาพที่แท้จริงทําให้เราเป็นไทยจากพันธนาการต่างๆเป็นไทยจากโซ่ตรวนต่างๆของชีวิตเราพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อสามสิบถึงข้อสามสิบสองนะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ไว้วงที่วางใจในพระองค์ว่า ถ้าเราถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงข้อส32และพวกท่านจะรู้จักสัจจะก็คือความจริงและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยดังนั้นเมื่อเราเดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงหลายคนนึกถึงคำว่าอิสรภาพแปลว่าไม่มีการควบคุม อิสระภาพคือไม่มีใครมาคุมเราไม่มีใครมากดดันเราไม่มีไม่มีคุณครูมาคุมในห้องเรียนไม่มีเจ้านายมาคุมแถวที่ทํางานไม่มีพ่อแม่มาคุมที่บ้านไม่มีกฎไม่มีกติกานี่คืออิสระภาพที่แท้จริงแต่นั่นไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงนั่นคือการปลิวว่อนไปในฟ้าเหมือนว่าวที่ไม่มีสายป่านดึงเอาไว้มันจะปลิวล่องลอยไปตามลมกระแสที่พัดมันไปแล้วไปตกที่ใดไม่มีใครรู้ เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันเหมือนมีอิสระภาพที่แท้จริงแต่ความจริงมันกำลังล่องลอยไปตามกระแสที่ที่จะพัดไปเรื่อยๆและจะไปตกไปชนโขดหินที่ไหนจะไปเกยตื้นที่ไหนจะไม่มีใครรู้และไม่มีใครกำหนดได้นั้นอิสระภาพทแท้จริงจึงไม่ใช่การที่เราทำตามใจตัวเองหรือไม่มีอะไรกำกับชีวิตเราเลยแต่มันหมายถึงการที่เรามีพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนสายที่ดึงว่าวเอาไว้ แล้วมันจะไม่มีวันตกแล้วมันจะไม่มีวันออกไปนอกทิศทางมันจะบินค้างอยู่บนฟ้าทั้งคืนทั้งวันเพียงแค่มีเส้นได้ที่ดึงมันเอาไว้เหมือนเรือที่มีหางเสือที่จะไม่มีทางหลงทางเปน็นอันขาดแม้จะมีพายุพัดมาเรือยังคงไปในทิศทางได้เพราะมันมีหางเสือที่นำไปได้ฉะนั้นชีวิตท่านที่มีพระวจนะพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระวจนะท่านจะไม่มีทางที่จะ ต้องตกเป็นทายตกเป็นทาสหรือผิดพลาดในการดําเนินชีวิตท่านจะมีอิสรภาพที่แท้จริงท่านจะสามารถเป็นไทยจากเรื่องราวต่างๆหลายคนอาจจะมีความบกคร่องในชีวิตอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเหมือนปมในใจอาจจะมีความขมขื่นใจอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่มันบั่นทอนท่านอยู่หรืออาจจะมีความบาปบางอย่างที่มันกัดกินท่านอยู่หรืออาจจะมีความรู้สึกบกคร่องอะไรบางอย่างปัจจุบันนี้ก็ได้ ท่านเหมือนตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นแต่การดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าจะช่วยให้ท่านเป็นไทยจากสิ่งเหล่านั้นได้เอเมนไหมครับดังนั้นการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าในการตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นเมื่อท่านเดินดำเนินไปตามความจริงของพระเจ้านะครับดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าท่านจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นที่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นพระฉายของพระเจ้า ดังนั้นโดยต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยเรามีพระฉายาพระฉายของพระเจ้าเหมือนท่านถ่ายรูปก็จะได้รูปที่เป็นเหมือนตัวท่านฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นพระฉายของพระเจ้าเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าดังนั้นดั้งเดิมออริจินอลแล้วเนี่ยท่านมีพละลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านทั้งอารมณ์ความคิดความรู้ความเข้าใจสติปัญญาแต่เพราะความบาปทําให้เรานั้นถูกสั่นคลอนลงไปและเสื่อมจาก พระสิริของพระเจ้าแต่เพีน่นนอี่ลักยิ่งเมื่อท่านเดินตามความจริงของพระเจ้าความจริงจะช่วยพาท่านกลับเข้าไปสู่พระฉายของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งความบกพร่องของท่านชีวิตเดิมที่วันนี้ที่อาจจะไม่ดีนักในหลายอย่างท่านอาจจะเกลียดตัวเองในบางเรื่องเมื่อท่านเดินตามความจริงของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าท่านจะค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนกลับกลายเป็นเหมือนอย่างพระสิริของพระเจ้ามากขึ้น จะเกโลว่าเมื่อเราเดินในทางของพระเจ้าเรารับการขัดเกลารับการสร้างจากพระเจ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจนถึงความไพยบูรณ์ของพระคริสต์วันหนึ่งท่านจะกลายเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีพระลักษณะเหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการและสร้างท่านมาในชีวิตของท่านที่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งความจริงแต่มารเป็นพ่อแห่งการมูสาตรงกันข้ามกับพระเจ้าคือมาร ย้อนบทที่8ข้อ44บอกว่ามารเนี่ยมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มูสาและเป็นพ่อของการมูสาที่ต้องเคยรู้สึกแปลกใจไหมว่าทำไมมนุษย์เกิดมาสามารถโกหกได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนเหมือนมนุษย์โตขึ้นมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเอ๊ะไม่เคยเข้าโรงเรียนการโกหก แต่มนุษย์สามารถที่จะโกหกออกมาได้ดูเหมือนอย่างเป็นธรรมชาติเลยเพราะอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของเขาและที่เราพบอย่างแน่นอนคือโลกนี้ได้ยกให้มารดูแลเมื่ออดัมเอวาล้มลงในความบาปและมารเป็นพ่อของการวุสาพระพีบอกว่าอย่างนั้นเมื่ออดัมล้มลงในความบาปและเอวาล้มในความบาปเนี่ยสิ่งที่เขาทำนี่ไม่ตอนแรกคืออะไร เขาเริ่มโกหกพระเจ้าเขาเริ่มหลอกพระเจ้าว่าเอยข้าพระองค์ไม่ได้กินข้าพระองค์ไม่เกี่ยวข้องข้าพระองค์ไม่ไทําอะไรผิดเลยที่น้องพระเจ้าทรงรุ่ยแล้วท่านทำบาปลงไปแต่พระเจ้าเมื่อถามอาดัมอะไรเกิดอะไรขึ้นอวันโทษเอวาเอวาเกิดอะไรขึ้นเอวาโทษงูงูก็รู้สึกว่าเอาฉันจะหาไปหาใครแล้วเนี่ยไม่มีใครให้โทษต่อแล้วเมื่อความบาปเข้ามาจึงมาพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณแห่งมารคือการโกหก วิญญาณแห่งการโกหกเกิดขึ้นมาฉะนั้นคนที่อยู่ในการโกหกจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่เราต้องดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับคนพูดความจริงคือคนที่สบายใจที่สุดเพราะว่าไม่ต้องพยายามอะไรก็พูดตามความจริงแต่คนโกหกคือคนที่เหนื่อยที่สุดเพราะต้องโกหกไปเรื่อยๆและห้ามโกหกผิดจากเดิมด้วยเพราะว่าคนบางทีจําได้เราโกหกหนึ่งครั้งครั้งต่อมาเดือนหน้าต้องโกหกให้เหมือนเดิมต้องจําให้ได้นะว่าใครลวโกหกว่าอะไร ผ่านไปอีกปีหนึ่งเราต้องพูดให้เหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วพราเราเคยโกหกเอาไว้มันจึงีความทุกข์ที่สุดของคนที่โกหกแต่อิกสภาพเกิดขึ้นคนที่เดินตามความจริงจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เราทําผิดมาเราก็ยอมรับความจริงเราทําอะไรมาเราก็ยอมรับความจริงของพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นที่น้องแต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้่แล้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราดังน,นั้นพระเจ้าจึงไม่ อยากให้เราโกหกไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเพราะว่าการโกหกเรากำลังกลายเป็นลูกของมารเพราะมารคือบิดาคือพ่อแห่งการมูสาและการดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนพระเจ้ามากขึ้นด้วยเมื่อเราเดินตามความจริงของพระเจ้านะครับเราจะค่อยเราก็จะเป็นจะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าในทางตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อเราไม่ดำเนินชีวิต ตามความจริงแห่งพระจนะพระเจ้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆห่างเหินจากพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เกิดการโกหกพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงของพระเจ้าแน่ๆพี่น้องพระเจ้าทรงเอาจริงเอาจังมากในพระคัมภีร์ที่เราเห็นอยู่กับบรรดาผู้เผวจนะที่เทียมเท็จคนสอนที่บิดเบือนความจริงของพระเจ้า หรือคนที่สอนเกินพระเจ้าเกินพระวจะนะพระเจ้าหรือขาดจากพระวจนะพระเจ้าหรือบิดเบือนพระวจะนะพระเจ้าในพระคัมภีร์หลายครั้งพระเยซูบอกว่าครั้งหนึ่งพระเยซูว่าคนที่บิดเบือนพระวจะนะพระเจ้าเนี่ยทำให้เราดําเนินไม่ดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยเอาเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอแล้วไปถ่วงน้ายัางดีกว่าซะอีกวัตถุทที่สิบแปดข้อที่หกบอกว่าแต่ถ้าใคร ทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปผิดจากความจริงของพระเจ้าพระมีบอกว่าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับไม่ได้หินแบบหินโม่แบบบ้านเรานะหินโม่ใหญ่มากก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้วทวงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าแน่นอนพระเยซูไม่ได้บอกท่านไปเอาหินทวงน้าไข่นะครับเมื่อเขาบิดเบือนพระคัมภีร์แต่พระเยซูกำลังต้องการบอกถึงความสําคัญมากว่าอย่าบิดเบือนพะวจนพระเจ้า อย่าบิดเบือนอย่าให้พระคัมภีร์สักขีดหนึ่งตกหายไปอย่าอ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าข้างตัวเองบอกว่าโอ้นี่ไงพระเจ้าให้แนะนาเราว่าเราสามารถเราสามารถโกหกได้โอ้ข้อนี้ไงบอกว่าเราสามารถที่จะมีชู้สาวได้โอ้ข้อนี้ไงบอกว่าเราสามารถที่จะโกรธคนอื่นได้และฆ่าคนได้โอ้ข้อนี้ไงบอกว่าเราสามารถที่จะโกงทุกอย่างได้ขอให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้เออข้อนี้ไงบอกว่าเรา ไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้โอ้ยข้อนี้ไงโอ้มีหลายข้อเลยเอาพระคัมภีร์มาบิดเบือนแล้วสนับสนุนความตั้งใจของตัวเองหรือตอบสนองความอยากของตัวเองอับราฮัมเมื่อเดินทางไปกลัวกษัตริย์อียิปต์ว่าจะมาฆ่าเขาเพราะภรรยาสวยเกิดมาภรรยาสวยมีภรรยาสวยก็โกหกว่านี่เป็นน้องสาวเพราะความกลัวที่เข้ามาอยู่ในชีวิต ดาวิดเมื่อทําบาปกับนางบัดเชบาแทนน่จะยอมรับความจริงกับนาธานที่มาเผยกับกลัวแล้วก็โกหกไปไม่รู้ไม่รล้ทําอะไรลงไปเลยไม่มีไม่ทําอะไรเครื่องหมายเกิดขึ้นที่น้องพระเจ้าไม่เคยปล่อยสิ่งเหล่านี้ดาวิดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาบิดเบือนพระจนะะพรเจ้าทุกวันนี้มีในโลกเรามีคนบิดเบือนพระจนะพระเจ้าเยอะมากผ่านทางสื่อต่างๆผ่านทางการสอนต่างๆแต่พระเจ้า ตรงสนพระไทยมากว่าถ้าเราทำให้พระคมภีร์สักขีหนึ่งหรือข้อหนึ่งหรือหลักหนึ่งต้องถูกบิดเบือนไปนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในสายพรเนตรของพระเจ้าอย่างมากอยากให้พี่น้องได้ระวังด้วยว่าเมื่อเราบริโภคคำสอนในอินเทอร์เน็ตท่านพิมพ์ใน Google อยากรู้เรื่องนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านท่านก็เลือกอันแรกสุด ไว้ก่อนเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็กดดูแล้วก็รีบร้อนบริโภคเลยพี <_ d> um> ่น้องระวังให้ดีเหมือนเราไปตามตลาดอาหารมันใส่สารพิษเยอะแยะต้องเลือกให้ดีพจน,นะก็เช่นเดียวกันต้องเลือกให้ดีถ,ถ้าที่ไหนถ้าคําสอนไหนสอนแล้วำทำให้บางพีบางตอนด้อยลงแล้วยกบางมีบางตอนให้สูงเกินไปคําสอนนั้นบิดเบือนพอจน,นะพระเจ้าคําสอนที่ดีต้องเป็นคําสอนที่สมดุล แล้วมองพระคัมภีร์ในภาพรวมพระเจ้าไม่เคยขัดแย้งในตัวของพระองค์เองบางคนจะสอนบางเรื่องแต่ขัดแย้งกับบางตอนนั่นเป็นคำสอนที่บิดเบือนเราต้องระมัดระวังและคำสอนที่เน้นในทางประสบการณ์มากกว่าหลักการนั่นเป็นคำสอนที่ต้องระมัดระวังเพราะประสบการณ์ของมนุษย์มีไม่จำกัดแต่หลักการของพระเจ้านั้นแน่นอนและชัดเจนงั้นอย่าให้เราอย่าให้เราผิดพลาดในการดำเนินชีวิตเพราะเราไป อยู่ในการบิดเบือนในพระวจนะของพระเจ้าและนั่นพระเจ้าจะไม่โปรดปรานแต่เขาดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเอเมนนะครับ <Yeah. S 1> และเมื่อเราเดินชิดตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยเราจะกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเมื่อเราดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าถามแบบง่ายๆพี่น้องชอบคนไหนมากกว่าลองคนที่โกหกไปเรื่อย วันนี้พูดหลักแบบหน,นึ่งพรุ่งนี้เปลี่ยนหลักอีกแล้วอีกวันนึาวเปลี่ยนหลักอีกแล้วเปลี่ยนกติกาไปเรื่อยๆหรือไม่น้องชอบคนที่อยู่ในความชัดเจนในการในกติกาความชัดเจนในการดำเนินชีวิตที่น้องคงสามารถตอบได้อย่างง่ายๆกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยในช่วงนี้ผ่านมาเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมีหลายอย่างเพราะว่าบางทีกรรมการไม่มั่นฐานใช่ไหมกติกาไม่ชัดเจน เตะบอลไปเตะบอลมาเตะกันเองกลายเป็นดูบอลแถมมวยเอาเตะไปแต่มาเอากรรมาการเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเตะไปเตะมาอ้าวมีการซื้อตัวกันไม่มีความสนุกแล้วก็ไม่มีความเจริญไม่น่าเชื่อถือคนก็ไม่สนใจไม่มีใครอยากจะมาเชื่อว่าเตะกันจริงหรือเปล่านักมวยบางเวทีเตะไปเตะมาเก้าอี้มาฟาดกันก็แค่เป็นการแสดงละครคนก็ไม่เชื่อถือว่ามันเป็นของดีหรือของจริง แต่ถ้าเราดําเนินชีวติตในความจริงของพระเจ้าเนี่ยเราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากโยเซฟดําเนินชีวติตในความจริงของพระเจ้าไม่เคยทําให้หลักของพระเจ้าต้องถูกสั่นคลอนหรือถูกบิดเบือนไปแม้เขาต้องเผชิญกับความยากลาบากหรือการกดดันแต่เขาดําเนินชีวิตต,ตามความจริงของพระเจ้าเขารับการยอมรับแม้เขาต้องเป็นทาสแม้เขาเป็นลูกน้องแม้เป็นนักโทษแม้เป็นผู้บริหารประเทศที่สูงสุดก็ตาม เขามีความน่าเชื่อถือเพราะเขาดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าหรือแม้แต่ดานเนียนดาเนินชีวิตในความจริงแม้เขาจะเป็นเป็นทาสที่ถูกต้อนมาจากยูดาห์้มาอยู่ที่บาบิโลนแต่เ่าการที่เขาดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าไม่บิดเบือนความจริงของพระเจ้าเขากลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และสามารถให้คําแนะนํากับกษัตริย์บาบิโลนอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์แล้วก็ต่อด้วยกษัตริย์แห่งอาณาจักรซีอาณาจักรเปอร์เซียอีกสองพระองค์ทาดหนึ่งคนให้คําแนะนํากับกษัตริย์ถึงสี่พระองค์จนสี่พระองค์นี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าของดานเนียนยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขาน่าเชื่อถือเพราะเขาดําเนินชีวิตตามความจริงท่านอยากเป็นคนที่น่าเชื่อถือในที่ทํางานไหมครับ จงดาเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าดาเนินชีวิตตามศัตธรรมหลักการของพระเจ้าอยากน่าเชื่อถือในสายตาของลูกไหมครับดาเนินชีวิตตามความจริงรับปากสัตย์ซื่อและไม่บิดเบือนหลักการของพระเจ้าไม่ใช่วันนี้พ่ออารมณ์ดีให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการอีกวันพ่ออารมณ์เสียไม่ให้สักอย่างยึดคืนหมดลูกก็งงว่าตกลงพ่อ ให้หรือไม่ให้หรือจะดูแลหรือไม่ดูแลวันนี้พ่อโมโหอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอีกวันพ่อใจดีอันนี้ก็ให้อันนี้ก็ให้อันนี้ก็ให้ลูกก็อาจจะงงว่าตกลงพ่อของเราแม่ของเราดำเนินดำเนินครอบครัวนี้ตามความจริงหรือตามอารมณ์กันแน่คนเป็นแฟนกันวันนี้บอกเธอสวยอีกวันนึงอารมณ์ไม่ไดีบอกเธอไม่สวยแล้วตกลงฉันสวยจริงหรือฉันสวยเพียงแค่เมื่อเธออารมณ์ดีกันแน่ แต่ถ้าเราเดนินช็ดตามความตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยตามหลักการของพระเจ้าเนี่ยคำพูดของเราจะเป็นที่น่าเชื่อถือสิ่งที่เราเสนอจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือสิ่งที่เราทํามันจะน่าเชื่อถือที่น้องไม่เกี่ยวกับว่าท่านมีการศึกษามากหรือมีความรู้มากท่านจึงจะน,น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากปัจจัยภายในแห,ห่งชีวิตของท่านเปโตรกับยอน เป็นชาวประมงจับปลาเป็นอย่างเดียวไม่ได้มีการศึกษาพระธรรมเปโตรเขียนด้วยภาษากรีกแบบดูสวยงามแต่ความจริงเกิดจากมีเลขาเปโตรช่วยเขียนเพราะเปโตรไม่มีการศึกษามา,ากนาจะเขียนแบบสละสลวยได้พระธรรมยอห์เขียนจากภาษากรีกง่ายๆเพราะเป็นชาวประมงก็เขียนอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายแต่เมื่อมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งว่ามหาปุโร uh หิตจ,จ้องจะมาเล่นงาน อัครทูตเปโตรและยอนเพราะท่านเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าจับตัวท่านมาแล้วก็ห้ามปราวว่าไม่ให้ประกาศพระนามของพระเจ้าเปโตรกับยอนกับสามารถพูดตอบกลับไปอย่างอัศจรรย์ใจกิจการบทที่4ข้อ13บบอกว่าเมือ่อพวกเขาเห็นความกล้า,าหาญของเปโตรกับยอนแล้วรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจ และจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูเมื่อท่านเดินกับพระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าท่านจะเป็นที่น่าเชื่อถือเอ่ยไหมครับท่านจะเป็นที่โป,ปรดปลาในสายตาของเจ้านายท่านของเพื่อนบ้านท่านของลูกท่านของคุณพ่อท่านของทุกคนรอบชีวิตของท่านเพราะท่านดําเนินชีวิตในจรธรรมความจริงของพระเจ้าพี่น้องแล้วเมื่อเราเดินตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ ไม่เสียเวลาหลงทางท่านจะไม่หลงทางในการดําเนินชีวิตเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นความสว่างให้กับชีวิตของเราสรุสดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อร้อยห้าบอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ดาเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าท่านจะไม่เดินหลงทางเลยเอเมไหมครับท่านจะไม่ต้องเสียเวลากับรถเสียเวลากับรถชีวิตเสียเวลา เลี้ยวไปเลี้ยวมากับชีวิตเพราะว่าท่านเดินหลงทางแต่ท่านท่านมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเสมอนะครับประพฤติตามพระวจนะดําเนินชีวิตตามพระวจนะท่านจะเป็นคนที่เดินตรงไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของท่านเพราะพระเจ้าทรงเป็นเข็มทิศในชีวิตท่านเข็มทิศของท่านจะไม่บิดจะไม่เพี้ยนเพราะว่าท่านมีพระวจนะของพระเป็นโคมสําหรับเท้าของท่านเป็นความสว่างแห่งมรรคาชีวิตของท่าน ชีวิตท่านจะไม่มืดมนเมื่อท่านเดินตามสัจธรรมความจริงของพระเจ้าและพี่น้อ่ทนี่รลกยิ่งความจริงของพระเจ้าที่เราประพฤติตามดําเนินตามเนี่ยจะช่วยให้เราไปถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตเราได้ท่านจะสามารถรักษาความรอดถึงวันสุดท้ายของชีวิตได้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าวันนี้ท่านจะสามารถมีหลักประกันแห่งชีวิตว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นทุกช่วงเวลาของชีวิต และไปถึงความรอดไปถึงวันสุดท้ายได้ให้น้องจะมีหลายอย่างตลอดชีวิตของท่านเข้ามากระทบชีวิตท่านทำให้ท่านไม่เดินตามสัจธรรมความจริงของพระเจ้าอาจจะเป็นความกลัวเหมือนอย่างอับราฮัมอาจจะมีความรู้สึกฟ้องผิดและปิดบังความบาปเหมือนอย่างดาวิดอาจจะมีความหยิ่งยโสเหมือนอย่างกษัตริย์หลายองค์ของอิสราเอลในอดีตอาจจะเป็นความสำเร็จที่มาตรงหน้าและดึงท่านออกจากทางของพระเจ้า ตนนั้นถูกทดลองใจก้าวออกไปอาจจะเป็นความเหงาความว้าเหวในใจที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะมีบางอย่างจนยอมที่จะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทมความจริงของพระเจ้าแต่หากเราดําเนินชีวิตและตั้งใจวันนี้ว่าเราจะเดินดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยท่านจะสามารถรักษาตัวของท่านไปถึงวันแห่งองค์พระเป็นเจ้าได้และมันจะเป็นความคุ้มค่าที่สุดจริงหรือไม่ ที่เราอดทนเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่เราจะมีความสุขช่วงนิรันดร์การเอเยไหมครับว่าทํโรมบทที่35แล้วก็37-39นะครับบอกว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ละ่ะจะเป็นความทุกข์ความลำบากการเขี่ยวเข็นการกระดานอาหารการเปือยกายการถูกโพยไพัยหรือการถูกคมดาบเปโลเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเผชิญมาแล้ว ว่ามีความทุกข์ยากลำบากมากมายข้อ37บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ข้อนี้พี่น้องอ่านด้วยกันครับ1 2 3เรามีชัยเหลือลน้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเอวีอ่ไหมครับเรามีชัยเหลือลน้นโดยพระเจ้าพระทรงรักเราทั้งหลายโดยความจริงแห่งความเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าโดยความจริงแห่งพระเจ้า,รเ,จาเราจึงมีชัยเหลือลน้น และผพู้ต่อว่าและพระเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายชีวิตทุสวรรค์เทพเจ้าสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนี้สิ่งวิภายหน้าฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ทาให้เราที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ถ้าท่านยึดความจริงไว้ให้มั่นต่อให้มีพายุมาท่านก็ไม่ปลิวไปไหน พาท่านยึดความจริงของพระเจ้าไว้ให้มาแล้วความจริงจะเป็นหลักชัยจะเป็นหลักที่มั่นคงที่สุดในชีวิตของท่านท่านนั้นอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับอย่าแสวงหาเงินเงินไม่ได้ช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิตเงินคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราไปจับจ่ายใช้สอยมันไม่ได้สร้างความมั่นคงอย่ายึดกับบ้านเพราะบ้านมันถล่มทลายได้เมื่อมีเมื่อมีภัยธรรมชาติมาอย่ายึดที่ตําแหน่ง เขาตำแหแ่งมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามองค์กรของโลกนี้อย่ายึดที่หน้าตาความสวยงามของร่างกายเพราะมันจะค่อยๆเสื่อมสลายแล้วก็เปลี่ยนไปเร well. ื่อยๆตามกาลเวลาแต่จงยึดความจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนั่นคือความมั่นคงที่สุดจงสร้างบ้านบนศิลาคือความจริงแห่งพระเจ้าสร้างครอบครัวบนศิลาคือความจริงแห่งพระเจ้าสร้างการงานสร้างชีวิตตัวเองสร้างลูกบนความจริงแห่งพระเจ้า,านั่นแหละคือความมั่นคงที่สุดในชีวิตของท่าน เอ่ไหมครับที่น้องเมื่อเราเดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันคือการดําเนินชีวิตตามน้ําพระไทยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเราเองมันคือการดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีในชีวิตของท่านนี่น้องแน่นอนว่าหลายอย่างพระเจ้าจะขัดใจท่านหลายอย่างพระเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับท่านแต่ไม่ใช่พระเจ้าไม่รักท่านแต่เพราะพระเจ้ารู้จักท่าน และพระองค์ต้องการจะมอบสิ่งดีให้ท่านพระองค์จึงอยากให้ท่านดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเมื่อเราเดินตามความจริงของพระเจ้านั่นคือการดําเนินตามนาพระไัยของพระเจ้าดําเนินชีวิตความความจริงคือการดำเนินชีวิตตามโพวจนะของพระเจ้าไม่ใช่พระคมภีร์ฉบับฉบับสันเขียนเองหรือฉบับตัวเราล่างเองอา่านบทเว้นบทข้อไหนไม่ชอบอา่านข้ามไปฉบับเรากรองเองไม่ใช่ แต่เป็นการดำเนินชีวิตตามพระวจนะทุกข้อและทุกตอนที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการดําเนินตามความจริงของพระเจ้าเพราะเมื่อเราดําเนินชีวิตตามทุกข้อทุกตอนพระพรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและการดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้านี่คือการยอมพระเจ้าในทุกเรื่องคือการดําเนินในทุกให้พระเจ้ามาดําเนินกัคู่กับท่านในทุกเรื่องของชีวิตท่านเห็นไหมครับ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามในชีวิตของท่านและพี่น้องที่รักยิ่งผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันอาจจะเหนื่อยเกินไปไหมเราไม่สามารถทําได้แต่พี่น้องที่รักยิ่งการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าคือการที่เราดําเนินตามด้วยกําลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเนไหมครับด้วยกําลังแห่งพระเจ้ารรพระพิ่รอกว่าไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่อยู่ในชีวิตของท่านท่านจะสามารถดําเนินตามความจริงของพระเจ้าได้และสิ่งสําคัญมากก็คือว่าการดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันอาจต้องจ่ายราคามันอาจต้องจ่ายราคาแต่มันคุ้มค่าที่เราจะจ่ายราคาพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้ทาให้ท่านรู้สึกสบายใจในหลายเรื่องท่านต้องยอมเปลี่ยนหลายเรื่องแต่มันคุ้มค่าที่ท่านจะดําเนินตามความจริงของพระเจ้า ที่นอนทีละยิ่งเราอาจจะต้องจ่ายราคาความสะดวกสบายของเราเพราะเราต้องดําเนินตามความจริงของพระเจ้าเราอาจจะไม่สามารถทําบางอย่างได้เหมือนอย่างคนในโลกนี้เราต้องจ่ายราคาเพราะว่าเราทําตามคนในโลกนี้ที่ผิดเพี้ยนจากความจริงของพระเจ้าไม่ได้เราอาจจะต้องยอมสละความรู้สึกอะไรบางอย่างของชีวิตเราที่มันอาจจะขัดใจเราอยากจะทําบางอย่างอยากจะอยู่กับคนนั้นอยากทําตามแบบนี้แต่มันต้องพระเจ้าอาจจะมาขัดตัวเราบางอย่าง เพราะสิ่งนั้นมันขัดกับความจริงของพระเจ้าเป็นไปได้แต่ว่าผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการจ่ายราคาของท่านมันคุ้มค่าที่สุดในชีวิตท่านเพราะว่าเมื่อท่านเดินตามความจริงของพระเจ้าท่านจะสามารถมีพระพรมากมายตามมาอย่างแน่นอนพี่น้องผมยืนยันได้ในตัวผมเองด้วยเช่นเดียวกันว่าผมเป็นคนที่ดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเมื่อผมพบความจริงอะไรในพระเจชนะพระเจ้าผมบอกพระเจ้าเสมอว่า ขอว่าเจ้าช่วยผมดําเนินชีวิตตามพระชนะพระเจ้าได้แม้ผมจะอาจจะรู้สึกไม่ถูกอาจจะรู้สึกไม่ชอบในบางเรื่องแต่ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ผมดาเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าได้ความจริงจะช่วยให้เราเป็นไทยความจริงพระเจ้าช่วยให้เรามีอิสรภาพช่วยให้เราเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นช่วยเราเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนในโลกนี้ด้วยในหลายๆอย่างและความจริงขอระองช่วยให้เราเติบโตขึ้น เป็นเหมือนอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณแต่นั่นต้องแลกกับการที่เราอาจจะต้องจ่ายราคาในบางเรื่องยอมพระเจ้าในบางเรื่องให้น้องวันนี้มีอะไรไหมที่ท่านสามารถที่จะค้นพบตัวเองได้ในเช้าวันนี้ว่าท่านรู้ความจริงของพระเจ้าในบางเรื่องแต่ท่านยังไม่ได้ยอมให้พระเจ้ามีชัยชนะเหนือสิ่งนั้น ท่านยังไม่ได้ยอมจำนนกับความจริงของพระเจ้าในบางเรื่องผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาช่วงท้ายนี้นะครับไม่เพียงแต่ว่าที่เราได้ฟังพระชนะพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องได้นั่งลงนึกเพื่อตอบสนองและประพฤติตามอย่างแท้จริงว่ามีสักเรื่องสองเรื่องหรือสามเรื่องหรือไม่ที่วันนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านยังไม่ได้ดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าตามความจริงของพระเจ้า ท่านยังอยู่ในความเป็นตัวเองท่านยังอยู่ในความเคยชินท่านยังอยู่ในความรู้สึกดีกับความผิดที่เคยทำมาในอดีตแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าพระเจ้าผมาให้ท่านได้ใช้เวลาสั้นๆนี้นะครับใข่ครวนส่วนตัวแล้วเขียนลงไปตามที้ท่านสะดวกพิมพ์ลงไปในโทรศัพท์เขียนลงไปในกระดาษโน้ตเล็กๆ ว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าในเรื่องอะไรลองใช้อะไรนี้สิครับผมจะไม่รบกวนท่านนะครับพี่น้องสามารถที่จะนึกดูข้าพเจ้าขอนำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าในเรื่องจุดๆ,ๆในเรื่องการถวายในเรื่องความบาปทางเพศจะยอมดำเนินตามความจริงของพระเจ้าที่ท่านจะทำไมท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องนี้ พราะความจริงของพระเจ้าบอกมาท่านจะตัดสินใจเลิกทำสิ่งนั้นเพราะพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ท่านตั้งใจจะทำสิ่งนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาอะไรคือความจริงของพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกท่านในเช้าวันนี้ท่านจะให้อาภัยคนอื่นเพราะนี่คือหลักการของพระเจ้าแม้ท่านอาจจะรู้สึกเกลียดชังเขาท่านจะให้อาภัยเขา ท่านจะไปหนุนใจคนนั้นมากขึ้นเพราะพระคัมภีร์สั่งว่าให้เราหนุนใจกันและกันท่านอาจจะไม่เคยหนุนใจเขาเลยเขียนลงไปครับข้าพเจ้าขอหนุนใจเขามากขึ้นท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะสัตซ์ซื่อในการสอนลูกในทางพระเจ้าเพราะนี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงบอกท่านเขียนลงไปครับอธิษฐานแล้วอาจจะใช้เวลานี้นั่งเขียนส่วนตัวของท่านขาเขาจะใช้เวลากับลูก จะเลี้ยงลูกในทางพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อท่านได้พบความจริงที่พระเจ้าจบอกท่านในเช้าวันนี้ว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าอย่างดีเพราะนี่คือความจริงในพระวจนะพระเจ้าท่านขอกําลังจากพระเจ้าช่วยท่านให้สามารถที่จะดําเนินตามนั้นได้ท่านพบความจริงของพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการท่านใกล้ชิดพระเจ้า ในตลอดเวลาชีวอของท่านท่านจึงตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าจะอธิษฐานในภาษาพระวิญญ,ญาณจะอธิษฐานใกล้ชิดพระองค์ทุกวันอย่างสัตย์ซื่อเขียนลงไปครับนั่งเขียนลงไปครับว่าท่านมีความตั้งใจอะไรจะดําเนินตามความจริงพระเจ้าบางคนบอกว่าเออพระเจ้ารู้แล้วว่าความจริงของพระองค์คืออยากให้ข้าพเจ้านมัสก,การพระเจ้าได้สิ้นสุดใจ จากน,นี้ไปเขาจะจ้นาน้ำมัสการพระเจ้าเขาจาจะร้องเพลงน้มัสการเขาเจาจะนมัสการส่วนตัวที่บ้านเา้าจะฟังเพลงน้มัสการให้มากขึ้นเขาจาจะร้องเพลงเวลาน้ำมัสการออกมาให้มากขึ้นเขียนลงไปครับท่านอยากจะทําอะไรเพื่อพนามพระเจ้าเขียนลงไปนะครับและอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านั้นครับฮาเลลูยา หรือท่านพบความจริงในพระเจ้าพระเจ้าแล้วว่าพระองค์ทรงรักคนยากไร้และท่านอยากจะตอบสนองความจริงนี้บอกข้าพระเจ้าจะทําบางสิ่งเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในสังคมข้าพะเจ้าเคยคิดเคยเคยแต่คิดมานานละวันนี้จะขอลงมือทําจะขอลงมือทําตัดสินใจวันนี้แล้วว่าจะขอเดินตามความจริงของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา อาเลลูยอ่อธิษฐานด้วยกันนะครับเผื่อสิ่งที่ท่านได้เขียนลงไปนี้วางมือบนข้อความนั้นวางมือที่ใจของท่านที่ท่านเขียนลงไปแล้วแล้วบอกพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระงขอตัดสินใจดําเนินชีวิตตามความจริงดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าโอ้พระเจ้าข้า ข้าพลงขอทำบางสิ่งเหล่านี้ที่เขียยลงไปถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอดำเนินตามความจริงของพระองค์ได้เถิดขอพระองคทรงเป็นกําลังของข้าพลวงได้เถิดฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนสัรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไม่น้องลืมตาได้นะครับเอเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ